ส่วนที่ทั่วโลกกังวลกรณีของรัฐบาลญี่ปุ่นที่บอกว่าจะปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอีก2ปีข้างหน้านะคะก็ทำให้เราได้รู้เลยคือมันมีความแตกต่างระหว่างกัมมันตรังสีกับกัมมันตภาพรังสีกัมมันตรังสีเนี่ยเป็นสารหรือเป็นธาตุที่เป็นวัตถุจับต้องได้นะคะแต่ถ้ามันปล่อยรังสีหรือปล่อยอะไรที่เป็นสารออกมาเนี่ยนะคะเป็นแผ่พลังงานออกมาเนี่ยอันนี้ถึงจะเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีนะคะซึ่งกรณีของการปล่อยน้ำกัมมันตรังสีในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นอ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นเลยค่ะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการเมื่อวานนี้ค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ทยอยปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะประมาณ 1,250,000 ตันจากอ่างเก็บ 1,020 แห่งลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกภายในอีก2ปีข้างหน้านะคะเนื่องจากอ่างเก็บน้ำเสียภายในโรงไฟฟ้าที่รองรับปริมาณน้ำได้สูงสุด 1,370,000 ตันเนี่ยจะเต็มความจุภายในปี 2565ซึ่งทางการญี่ปุ่นก็ยืนยันนะคะว่าน้ำเสียทั้งหมดจะผ่านกระบวนการกรองเพื่อลดสารอันตรายลงไม่น้อยกว่า 40% ก่อนปล่อยลงสู่ทะเลนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซึงะก็ได้กล่าวว่าการปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อปี2554เป็นแนวทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุดในการที่จะกำจัดน้ำเสียเหล่านี้และไม่สามารถเลื่อนกำหนดการได้อีกแล้วเนื่องจากรัฐบาลต้องการที่จะเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนที่ยังคงต้องอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงสามารถที่จะกลับเข้าสู่ภูมิลำเนาได้ดังเดิมนะคะและเมื่อมีการระบายน้ำเสียออกทั้งหมดซึ่งจะต้องใช้เวลานานนับหลาย10ปีผู้ที่เกี่ยวข้องนำโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าโตเกียวหรือบริษัทเทปโก้ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะก่อสร้างสิ่งก่อสร้างแห่งใหม่ที่ต้องได้มาตรฐานระดับสูงเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางส่วนที่หลอมละลายจนใช้การไม่ได้เทปก็ยืนยันนะคะว่าการใช้เครื่องกรองน้ำเสียประสิทธิภาพสูงเพื่อคัดแยกสารอันตรายออกจนเกือบหมดจะเหลือเพียงทริเตียมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันแล้วว่าต้องเป็นการบริโภคปริมาณมหาศาลถึงจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตค่ะถึงแม้ว่าจะพูดอย่างนั้นก็ตามแต่ว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและเกาหลีใต้ก็เรียกร้องให้ทบทวนมาตรการนี้และประณามด้วยนะคะว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ไร้ความรับผิดชอบและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและความปลอดภัยระหว่างประเทศค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ